พ่อครับไงลูกอาทิตย์หน้าบอลจะไปเข้าค่ายอะครับพอดีลูกบอลพ่อจะมาขอตังค์พ่อไปจ่ายค่าเข้าค่ายอะครับแล้วมันเท่าไหร่อะลูก1,000ครับโหมันแพงจังอะลูกมันมีกิจกรรมเยอะมั้งครับพ่อโหขอขนาดนี้ไม่รู้แม่ก็จะให้หรือเปล่าด้วยมันเรื่องใหญ่ของบ้านเราเลยนะเนี่ยบอลมองตาพ่อสิลูกโกหกพ่อหรือเปล่าพ่อเคยสอนว่ายังไงพ่อไม่ชอบคนโกหกเท่าไหร่แน่บอกพ่อตรงๆ500ครับเนี่ยพ่อต้องการแค่นี้ลูกพ่อกับเพื่อนเขาเติมเกมมาแล้วบอลก็ตู้เขาไม่ได้อะนี่บอลทีหลังถ้าลูกมีเรื่องอะไรเนี่ยพ่อเนี่ยเปิดอกรับเสมอบอกตรงๆแต่พ่อไม่ชอบเรื่องโกหกสัญญาพ่อนะครับเดี๋ยวพ่อคุยกับแม่เองบอลขอโทษนะครับพ่อกอดพ่อจำไว้ลูกนะครับพ่อไม่ชอบคนโกหกหรือคนหลอกลวงครับพ่อนะพ่อจัดการให้เมียหรือเปล่าข้าเห็นกอดกันก็รักกันนะฉันนั่งด้วยสิโอ้ได้คุณโอ้โหมาพอดีเลยมีอะไรหรือเปล่าคุณอุ้ยคุณนี่แหมวันนี้ตึกแต่งตัวเป็นซองอั่งเปาเลยหยอกตลอดเลยมีอะไรหรือเปล่าสองพ่อลูกนี้ไม่มีอะไรคุณพอดีลูกเขาจะไปค่ายใช่ครับแล้วก็มันก็ต้องมีค่าเรียกค่าค่ายอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยพอไปส่งลูกเนี่ยผมก็จะเอาเงินไปจ่ายคุณครูก็เลยก็ปกติอยู่แล้วนี่คุณจ้ะก็ต้องขอเงินกับคุณไงเท่าไหร่ก็2,000พอ2,000เหรอ2,000นะมันค่าอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวพ่อคุยเองครับมันเป็นเรื่องของกิจกรรมมันมีกิจกรรมเยอะมันก็เลยแพงขึ้นนะคุณโอเคเดี๋ยวคุณจะโอนเหรอฉันไม่ได้โอนฉันจะโทรหาครูบรรษีว่าไปเข้าค่ายเนี้ยครูเดโชเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างทำไมมัน 2,000 ทุ่นๆเลยไหมหรือว่าไม่ต้องโทรผมคุยกันแล้วเพราะเขาก็มีใบแจ้งมาแล้วนี่แล้วลูกก็มาบอกคุณจะโทรคุณไม่ต้องโทรก็ครูบรรษีหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะฉันสุภาพเองค่ะอยากเรียนถามอาจารย์เดโชค่ะที่จะพาเด็กไปเข้าค่ายอ่ะเห็นพ่อเขาบอกว่า 2,000จะฝากพ่อเข้าไปอะค่ะฮะ300เองเหรอคะบอลเอาแค่200จากพ่อ1,700นะขอบคุณครูเป็นสีมากเลยนะคะที่รับโทรศัพท์ถ้าครูเป็นสีไม่รับคงไม่รู้อะไรค่ะ 2,000 คือสงสัยพ่อดูศูนย์ผิดป่ะไม่รู้มันเป็นจุดข้างหลังนี่หรอใช่ลูกแม่หนูบอกกับพ่อแล้วเขาบอกพ่อว่า300พ่อบอกไม่เป็นไรเดี๋ยว1,700พ่อเอาเองของลูกเท่าไหร่300เขาบอกพ่อแล้วกับพ่อบอก2,000แม่เกลี้ยงพ่อเลย500เป็น500ตรงไหนวะ500ที่มันสอง2,000คุณเอาไปไหน1,700เห็นบอกเขาจะมีค่าเต็นท์ด้วยมั้ยผมไม่แน่ใจว่าเพราะมันต้องไปกางเต็นท์นอนอะไรเงี้ยบอกว่าจะซื้อให้ลูกต่างหากเดี๋ยวฉันจัดการเองฉันอยากรู้เหมือนกันว่านอกจากค่าลูกเสือที่ฉันจ่ายผ่านมาหลายๆครั้งอ่ะมันบวกค่าเนนารีด้วยหรือเปล่าฝากไว้แม่ลูกทำใจนะบางทีเราอาจจะมีแม่คนเดียวโดยที่เป็นทั้งแม่และทั้งพ่อแล้วพ่อจะไปไหนอ่ะตายไงเงิน1,700ถึงก็สูญเสียชีวิตเลยนะฮัลโหลกู้ภัยหรือเปล่าคะมาเลยค่ะจะมีคนตายค่ะขอบคุณตรงนี้มันร้อนผมว่าผมไปตายห้องแอร์ดีกว่านะโอ้บอลบอลฉลียวยอมทั้งพ่อทั้งลูกอ่ะแกนี่ร้านที่ฉันซ่อมมือถือปกติร้านนี้แหละคือพี่คะมือถือหนูเนี่ยค่ะพอเปิดมาเนี่ยมันใช้งานไม่ได้มันเป็นหน้าจอดับค่ะพี่ครับไม่มีรูปเลยคืออย่างงี้ค่ะพี่วันนี้หนูจะไปเที่ยวกันค่ะหนูก็ไปถึงที่แล้วว่ากล้องมันใช้ไม่ได้ก็เลยเอามาให้พี่ดูก่อนค่ะแต่นี่มันใช้ได้ปกติเลยนะครับก็ปกตินะแกลองเอามาดูดิอ้าวดับไปแล้วอะอ้าวไม่เห็นได้เลยผมเช็คให้ครับค่ะ
ใช้ได้ปกตินะครับเออก็ปกติอะแกโอเคอะแกลองเอออ้าวแกมันดับอีกแล้วอะมันดับอีกแล้วอะพี่ไม่ดีวะปกติครับเอ้าขอดูหน่อยค่ะเออคือพี่คะคือเหมือนโทรศัพท์หนูจะกลัวช่างอะค่ะพี่ลองรับเลยนะคะว่าติดไหมติดไหมคะติดครับมาที่หนูค่ะดับปุ๊บเลยรับติดครับดับเอาไงดีอะเอางี้ค่ะมีวิธี 2,000 เอาไปเลยพี่ไปค่าอะไรอะครับผมยังไม่ได้ซ่อมอะไรเลยนะครับไม่ใช่ค่าซ่อมโทรศัพท์ค่ะค่าตัวพี่อะค่ะค่าตัวอะไรอะหนูจะพี่ไปเที่ยวด้วยคือโทรศัพท์หนูเนี่ยพอมันไม่มีพี่เนี่ยมันดับแต่พอมีพี่อยู่กล้องมันก็ใช้งานได้เอาเป็นว่าหนูเอาพี่ไปเที่ยวด้วยแสดงว่าผมจะต้องซ่อมโทรศัพท์อยู่ที่ร้านนะครับพี่จะเพิ่มเท่าไหร่คะกิ๊ดนี่ใช้เงินแก้ปัญหาจนเคยตัวไปแล้วนะจะไปไหมพี่ถ้าไปถึงนู้นทำอย่างอื่นได้ก็เดี๋ยวเติมให้อะทำอะไรวะแกนี่สรุปกูเป็นช่างหรือเด็กเอ็นวะเนี่ยเอาหนาพี่ทำอะไรได้บ้างคะก็แล้วแต่ชอบเลยครับที่ไหนนะทะเลค่ะเดี๋ยวอบอุปกรณ์ไปด้วยดีกว่าเอาไปทำอะไรอ่ะพี่เพื่อเปลี่ยนหัวไปครับเดี๋ยวขึ้นรถไปเลยครับพี่ไม่ค่อยใช่คนดีเหมือนกันนะคะเนี่ยว่าไปเอาโต๊ะไปด้วยไหมครับไม่ต้องค่ะไปที่ไหนไปค่ะครับเออดีว่ะรักสวยหน่อยนะตัวเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรดีคะวันนี้อยากแต่งหน้าไปงานดินเนอร์เนาะใช่ครบรอบเหรอคะใช่ครับนี่งานสำคัญเลยใช่ไหมคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญคุณลูกค้านั่งก่อนเลยนะคะถึงนะช่างครับแล้วใช้เวลานานไหมครับประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะชั่วโมงหนึ่งเลยตัวเองเอางี้เดี๋ยวเขาไปเดินเล่นรอกินกาแฟรอแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเขามารับโอเคอย่าไปนานนะคิดถึงเอาสวยๆเลยนะได้เลยค่ะสวยๆเลยนะครับได้เลยค่ะครับได้ค่ะอุ้ยเรียบร้อยค่ะชอบไหมคะเอ๊ะแต่พี่ว่าขนตามันยังไม่ค่อยงอนนะคะน้องหรอคะอยากให้งอนเพิ่มใช่ไหมคะใช่งั้นเดี๋ยวหนูแกะกล่องใหม่นะคะมาสคาร่าดีเลิศนะคะงอนนาน48ชั่วโมงเลยค่ะอุ้ยมันไม่นานไปหรอคะไม่นานเลยค่ะคุณพี่เราจะได้สวยได้นานๆ นะคะโอเคค่ะดีขึ้นไหมคะมาแล้วจ้าตัวเองเป็นยังไงบ้างไหนดูสิโอ้โหสวยมากเลยอะค่ะขอบคุณนะครับแฟนผมสวยมากเลยปะตัวเองเฮ้ยต้องไปยุ่งกับเขาเป็นไรอะที่รักเขาทำอะไรไม่พอใจเปล่าไม่ต้องมายุ่งอ้าวทำไมอะตัวเองคือมีอะไรก็บอกกันได้นะคือเขาก็มาตรงเวลาก็ไม่ได้ผิดนัดอะไรนี่ป่ากลับบ้านก็ได้เขางอนอยู่อย่ามายุ่งตัวเองงอนเขาเรื่องอะไรอะฮะเลิกงอนเขาเถอะนะเลิกไม่ได้ก็ช่างบอกว่าต้องงอนนาน48ชั่วโมงทำไมต้อง48ชั่วโมงด้วยอ่ะผู้ช่างบอกว่าจะปัดมาสคาร่าใหม่อ่ะต้องงอนนาน48ชั่วโมงมาสคาร่าใหม่งอนนาน48ชั่วโมงใช่โอเคไม่เป็นไรเข้าใจแล้วเฮ้ยฮัลโหลเพชรว่างปะวะจัดเด็กให้สัก2วันดิปาร์ตี้ยาวๆไปตอนนี้เลยเดี๋ยวไปหาเลยเนี่ยไปแล้วนะตัวเองเดี๋ยวแป๊บนึงคืออะไรงอนไปแล้วกันนะอะไรวะไอ้ยายเดี๋ยวรออีกสัก48ชั่วโมงเดี๋ยวเขาก็คงมาง้อค่ะว่าหล่ะไม่เอาแล้วนะมีงอน 2-3 ชั่วโมงก็พอละมั้งมันไปแล้วเนี่ยมันไม่สวยนะคะงอน 2-3 ชั่วโมงมันต้อง48ชั่วโมงนะคะคุณพี่